ครับเรียนท่านผู้บริหารกรมชลประทานนะครับผมชัยยะพึ่งโพศพนะครับวันนี้ก็จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพรีเซนต์เนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นอินโนเวชันนะครับเป็นการครีเอทีฟนะครับร่วมกันบูรณาการในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกรมชลประทานทำไมผมถึงบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกรมชลประทานพื้นที่นี้เมื่อสมัยปี2490เราเป็นผู้นำนวัตกรรมของประเทศในการเอาเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเช่นรถแบ็คโคลรถตักดินรถขุดไปรับมาจากท่าเรือคลองเตยนายกรัฐมนตรีตั้งแถวรับมีในสมัยนั้นนะครับมีวงดุริยางรับจากท่าเรือคลองเตยยกขบวนมาที่พื้นที่239ไร่แห่งนี้นะครับเพื่อก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเจ้าพระยานี่คือสิ่งที่กรมชลประทานได้ทำนวัตกรรมมาตั้งแต่2400กว่าๆในการสร้างเขื่อนนะครับบัดนี้พื้นที่ตรงนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพื่อก้าวเข้าไปสู่ ID number 1นะครับในพื้นที่นี้ตอบโจทย์ ID number 1นะครับในเรื่องของการบริหารจัดแหล่งน้ำที่ทันสมัยการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่239ไร่อันนี้นะครับคือพื้นที่ของสนามกอล์ฟกรมชลประทานวันเดียวทำงานอยู่ตั้ง4วันถ้าเรามาดูนะครับในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่สีเขียวนะครับและเป็นปอดของคนเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในบริเวณกรุงเทพนะครับแล้วก็แถบชานเมืองนะครับผมถึงพูดถึงเป็นพื้นที่สีเขียวระดับ large scale นะครับนะสำหรับปริมณฑลก็จะมีน้อยมากนะครับนะเพราะนั้นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้เหมาะสมมากนะครับที่จะทำในเรื่องของพื้นที่สีเขียวและตอบโจทย์ของการทำนวัตกรรมและการเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพื่อการมีส่วนร่วมของกรมชลประทานในอนาคตเราจะทำในระดับ people scale นะครับระดับ urban scale หรือระดับเมืองและระดับชาตินะครับนี่คือภาพรวมของพื้นที่ของสนามกอล์ฟทั้งหมดนะครับที่จะดำเนินการปรับปรุงนะครับมีฟังก์ชันทั้งหมด21ฟังก์ชันหลักๆนะครับเราจะมีพาวิเลียนวอเตอร์พาวิเลียนและที่สำคัญเราจะมีพิพิธภัณฑ์การชลประทานไทยนะครับตั้งอยู่ณที่แห่งนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีเราจะมีพื้นที่สีเขียวเราจะมีพื้นที่ที่สำหรับทำงานแบบบาลานซ์ระหว่างการทำงานแล้วก็ชีวิตนะครับโซนแรกเราเริ่มทำงานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณแล้ว20ล้านนะครับในการก่อสร้างลานจอดรถและศูนย์จิตอาสาชลประทานนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟเห็นนี่คือโซนหลุม1และหลุม2นะครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับมีคนบอกว่าคำพูด 1,000 คำพูดไม่เท่ากับคลิป1คลิปนะครับผมจะนำท่านกลับไปสู่พื้นที่ที่เราเคยทำนวัตกรรมระดับชาติมาตั้งแต่2490ในการเป็นผู้นำของการสร้างเขื่อนวันนี้เราจะกลับมาใช้พื้นที่แห่งนี้ในการสร้างนวัตกรรมนะครับให้กับกรมชลประทานและการบริหารจัดการน้ำของประเทศอีกครั้งหนึ่งครับเชิญชมครับ
ั้งหมดนี้คืออุทยานชนประทานไทย Thailand Irrigation Park ที่สำคัญชื่อย่อของเขาคือ TIP TIP มันบังเอิญกับคำว่าทิพยวิสัยทัศน์ของหม่อมหลวงชูชาติกำภูครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณสถาบันพัฒนาการชนประทานครับ